ของกินที่เป็นร้านเด็ดร้านดังเนี่ยมีมากกว่า100ร้านเพราะนี่คือแหล่งนัดแหล่งใหม่ย่านสะพานใหม่คอมมูนิตี้มอลล์ป้ายแดงเลยร้านนี้หน้าตาดีมากอาหารเหรอเปล่าแม่ค้าเฮ้ยเท่าไหร่ว่ามา 274,000 จริงเหรอวะพาพี่มาต่อผมเอาให้ยาวๆจะติดอย่างงี้มั้ยจะบ้าเลยโอ้โหนี่ฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมได้เดินทางโดย BTS แล้วเพิ่งรู้นะว่ามาถึงย่านแถวนี้เนี่ยเฮ้ย BTS ไปถึงนู่นแล้วอ่ะนี่เราอยู่สถานีสะพานใหม่นะครับสมัยก่อนเรารู้สึกว่าโอ้โหไกลจังเลยสะพานใหม่ดอนเมืองแต่เดี๋ยวนี้เฮ้ยมันเดินทางสะดวกสบายขนาดนี้เลยเนี่ยนอกจากความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมจะโชว์หนึ่งอย่างครับหลายคนรู้เลยว่าอากาศบ้านเราเย็นมากครับเวลาบ่ายสามอากาศข้างนอกทั่วไปเนี่ย39-40แต่ฟิลส์ไลท์48นี่คือตัวเลขที่สูงสุดเท่าที่ผมเคยเห็นในประเทศไทยตอนเราไปทะเลทรายยังไม่ฟิลส์ไลท์48เลยผมว่าเราต้องไปหาอะไรที่แบบมันเย็นๆหน่อยละไม่ไหวแล้วจริงๆโหอากาศแบบนี้นะฮะไม่ไหวแล้วแล้ววันนี้ครับเราอยากจะมาที่นี่เหลือเกินเพราะนี่คือแหล่งนัดแหล่งใหม่ย่านสะพานใหม่นี่ทุกอย่างดูใหม่ไปหมดนะครับนอกจากใหม่แล้วยังไม่พอเจริญด้วยครับเพราะนี่คือยิ่งเจริญสแควร์ปกติเราต้องรู้จักแต่ตลาดยิ่งเจริญใช่ไหมซึ่งแบบมีมาหลายสิบปีมากแล้วแต่ตอนนี้เขาเปิดเป็นสแควร์ใหม่ครับซึ่งว่ากันว่าของกินที่เป็นร้านเด็ดร้านดังเนี่ยมีมากกว่า100ร้านอ่ะไปลุยกันดีกว่าครับยิ่งเจริญสแควร์สะพานใหม่นี่มาถึงแล้วครับเอาจริงนะบอกเลยว่านี่คือคอมมูนิตี้มอลล์ป้ายแดงเลยแต่ละร้านที่เขาบอกว่ามีเยอะเหลือเกินมีเป็นร้อยเนี่ยมีร้านอะไรบ้างผมเห็นแน่ๆละ1ร้านแรกเวลาบ่ายๆแบบนี้กาแฟสิครับโอ้โหเติมพลังละเดี๋ยวเราไปเติมของลงท้องกันดีกว่าเพราะว่าที่นี่นะมีร้านเด็ดร้านดังที่เขาคัดมาแล้วเนี่ยนะอยู่ทุกโซนเลยนะกระจายทั้งคอมมูนิตี้มอลล์เลยแต่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วโซนหนึ่งข้างหลังเนี่ยมีบางร้านที่แบบโลคอลหน่อยอยากจะไปบุกหน่อยว่าสะพานใหม่เนี่ยมีของเด็ดแบบนี้มาลงแล้วเอากองใหญ่เลยครับนี่ไงโอ้โหร้านนี้หน้าตาดีมากอาหารเหรอเปล่าแม่ค้าเฮ้ยเอาจัดไปครับกะเพราเนื้อโคขุนครับผมไข่ดาวด้วยไหมคะจัดไปครับขอรสจัดๆกะเพราแน่นๆนี่ร้านนี้ป้ายใหญ่สุดแล้วที่นี่อ้วนเย็นตาโฟเอาบะหมี่โฟน้ำขุกขิกเอาละมาลองเลือกมานะคือเอาจริงต้องบอกว่าเป็นโซนที่เขาคัดฟู้ดคอร์ทมาแต่ละร้านนี่คือแบบมาเต็มแล้วแบบปังมากที่สำคัญคือแบบแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะนี่ดูซะก่อนกะเพราเนื้อโคขุนอย่างดีเย็นตาโฟมิชลินชื่อดังครับนายอ้วนเป็นเย็นตาโฟที่ใส่บะเต็งนะครับแล้วก็ทีเด็ดนอกจากบะเต็งแล้วคือนี่ลูกชิ้นกุ้งทอดอร่อยไม่เปลี่ยนเป็นเย็นตาโฟร้านที่แบบไม่ต้องปรุงเลยเขาใส่พริกใส่อะไรมาให้เสร็จหมดแล้วชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์ทีมงานกับพี่แดนเราแบ่งเป็นสองทีม
ผมไม่เกี่ยวนะแค่น้องนะผมแข่งกับน้องคนนี้แข่งอะไรไปหาร้านมียอดติดตามผู้ติดตามสูงฟอลโล่เยอะๆให้ไปหา3ร้านแล้วเอายอดทั้งหมดมารวมกันในเวลาผมให้ครึ่งชั่วโมงในเวลา30นาทีใช่หาให้ได้คนละ3ร้าน3ร้านเลือกมาเลยแล้วแคปหน้าจอมาเลยนะอ๋อไปแบบปึ๊บถ่ายแล้วก็แคปหน้าจอมายอดผู้ติดตามของใครน้อยโดนลงโทษนะให้ไปหาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันร้านดังใช่ยอดโซเชียลเยอะที่สุดใช่อีกครึ่งชั่วโมงมาเจอกันโอ้สบายเมื่อกี้เห็นละมีเห็นละดวงหน้าเลยไปให้ลุยเรียบร้อยโถสบายหวานกรุบหวานกรุบนานมากนี่ต่อให้21นะนี่คือจริงๆตั้งแต่เดินเข้ามาถึงเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโอ้มีร้านนู้นร้านนี้ร้านนู้นร้านนี้โอ้โหอย่างนานดูดิเอานั่งรถหวอมาเหรอแวะไปกินมาได้ไงโอ้นึกว่านั่งแอมบูเลนซ์มาถ่ายรถได้ครับถ่ายเลยถ่ายเลยเอามาถ่ายได้เลยครับมาเลยครับอะไรมาผมถ่ายให้1 2เฮ้ยซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยเอาไปกินต้องซื้อมาดิอันนี้ซื้อมาฝากผมมีซื้อมาฝากด้วยป่ะซื้อมาฝากหวังผลอะไรมั้ยเนี่ยเผื่อพี่แดนแพ้เผื่อพี่แดนแพ้จะได้แบบปลอบใจโชว์ของผมนี่นะหวานกรุบอันนี้ยกสดผมรู้แล้วยกสดตามืออะไรกันนึงให้พี่แดนเฉลยก่อนพี่แดนบอกก่อนดีกว่าไม่ใช่แล้วแต่แคปมาหมดแล้วนะหมดแล้วไปกินมาด้วยมีพอแล้วกินด้วยเหรอคนละ3ล้านนับยอดรวมผู้ติดตามใน Facebook เท่านั้นนะร้านอะไรฮะร้านแรกครับนี่ชั้นนี้เลยชั้นเดียวฟู้ดคอร์ทสเวนเซ่น 1.5 ล้านโอ้ยไม่เอาดิมันเล่นร้านอย่างนั้นมันก็แพ้ดิถ้างั้นน่ะเอ้าสเวนเซ่นไม่ได้ร้านเหรอแล้วสเวนเซ่นไม่อยู่ยิ่งเจริญสแควร์เหรออยู่แต่มันเล่นร้านแบรนด์เลยว่ะกติกาว่าไงก็ถูกนะโอ้โหนะอ่ะอีกร้านนึงเอาแบบน้อยลงมาก็ได้ฮะจิบังราเมน 143,000 คนโอ้ร้านสุดท้ายนี่เดินเข้าห้างมาก็เจอเลยเมื่อกี้แวะร้านแรกเลยสตาร์บัคไทยแลนด์ 1.7 ล้าน3ล้านรวมกัน3,343,000 3ร้านโดนไป3ล้านกว่าของตาร้านแรกร้านแรกของคุณนะชาตามือเท่าไหร่ว่ามา 274,000 โอ้เยอะนะโอ้เยอะนะเยอะตอนแรกคิดว่าเอาร้านนี้มาชนะแน่นอนร้านต่อไปก็คือร้านนี้เลยสดอันนี้คือโชว์มาแต่ไกลเลยยกส่วนนี้ก็ร้านดังนะ 127,000 รวมเป็นเท่าไหร่2ร้านละประมาณ 400,000 อ่ะตีคร่าวๆ 400,000 เมื่อกี้พี่ได้เท่าไหร่3ล้าน3ล้าน3โอ้ร้านที่3ตาร้านที่3ร้านที่3KFC ยอดเท่าไหร่ยอด KFC 59ล้านมาดูที่ให้ดูจริงเหรอวะ KFC คนติดตามเท่าไหร่นะ59ล้านครับไม่เชื่อ follower นี่59ล้านเหรอ KFC ใช่ร้านเหรอใช่อยู่ในยิ่งเจริญสแควร์อยู่ไอ้ตัวมึงเป็นกรรมการหรือเป็นพวกมันเนี่ยเอ้าสเวนเซ่นไม่ได้ร้านเหรอแล้วสเวนเซ่นไม่อยู่ยิ่งเจริญสแควร์เหรอ59ล้าน 400,000 เมื่อกี้พี่แดนเท่าไหร่นะ3ล้าน3อันโอ๊ยให้5ล้านเลยเพิ่มให้อีก2ล้านยอมก็ได้ยอมก็ได้โอ้โหอ่ะบุญลงโทษไปหาอะไรทำชั้น3คนบิวตี้ใช่โอ้โหผมไม่มีอะไรให้ตัดแล้วเนี่ยไปหาแต่งหล่อเอาไปแพ้ก็ต้องยอม59ล้านมันชนะร้านเดียวเลยนะแต่ยังต้องกินนิดนะ59ล้านอะไรวะอ
โอ้โหชมพูมาเลยมึงร้านนี้แหละเดี๋ยวนะผมอ่านข้างหน้าทำเล็บทำขนตาสักคิ้วสักปากกันคิ้วพาพี่มาต่อผมครับต่อผมต่อผมบ้าเลยเอาให้ยาวๆไม่มีต่อผมต่อต่อขนตาได้ใช่ไหมครับเอาต่อขนตาก็เลยครับพอดีอยากให้สวยๆคนไหนคนนี้ครับมองไม่ต้องมองไกลคนนี้ครับเชิญด้านนี้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวขนตาผมยาวอยู่แล้วนะดูดีดูดีไม่เชื่อไอ้ขนตายาวอยู่แล้วมองไม่เชื่อปกติต่อขนตาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่8 99ขอถาวรเลยได้ไหมครับเอกปากอะเส้นต่อเส้นเลยทำเป็นติดอย่างนี้ไหมจะบ้าเลยใครติดต้องถามว่าเคยโดนอย่างนี้ไหมอะไรวะแต่ดูใครเอากันศาสตร์มาติดอยู่เนี่ยเหมือนมีบางอ่ะขอดูเหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์ดูหน้าตาชอบอ่ะอันนี้ดูชอบอ่ะตายเดี๋ยวนี้มีนัดเจอพระตื่นด้วยโอเคถือว่าบทลงโทษผ่านนะครับเฮ้ยมึงลงโทษแค่นี้ไม่ถามมึงต้องมีเต้นด้วยเหรออ่ะวันนี้ก็ผ่านไปนะผมเชื่อว่าตอนนี้คนดูอยู่เนี่ยก็คงจะขำไปด้วยนะแต่นี่คือตลาดใหม่ย่านสะพานใหม่ติด BTS สะพานใหม่ทุกอย่างเปิดใหม่สุดๆนะครับกับยิ่งเจริญสแควร์นะครับบอกเลยว่าทุกอย่างมีครบมากๆนะซึ่งที่นี่บอกเลยว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ครบจริงๆนะไล่ในชั้นหนึ่งนะครับเข้ามาถึงก็จะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารอร่อยอร่อยมีหลายๆร้านนะครับที่แบบสามารถมาได้แบบเต็มที่จริงๆขึ้นมาชั้น2เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนไฮไลท์ก็คือโซนที่รวมอาหารอร่อยร้านดังนะครับหลายร้านมีมิชลินการันตีด้วยในโซนของฟู้ดคอร์ทซึ่งโซนฟู้ดคอร์ทเขาชื่อเนเบอร์ฟู้ดหรือว่าบ้านเพื่อนนะครับติดแอร์เย็นสบายส่วนขึ้นมาชั้นนี้ชั้น3ก็จะเป็นโซนบิวตี้รวมถึงมีธนาคารข้างๆนี่มีซูเปอร์ริชนะครับสามารถแลกเงิน exchange ได้ด้วยเรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีครบจริงๆยังไม่พอนะครับชั้น4เนี่ยเป็นลานวิ่งแบบลอยฟ้าคือเราสามารถวิ่งได้จริงๆเลยนะอยู่บนชั้นบนสุดและสามารถเห็นวิว BTS แบบยาวๆสุดลูกหูลูกตาเลยใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมาเดินทางสะดวกมากโดยเฉพาะคุณสามารถมาทาง BTS แล้วก็เดินเข้ามาได้เลยง่ายๆถือว่าที่นี่นะครับยิ่งเจริญสแควร์เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีครบจริงๆแต่ตอนนี้อย่างหนึ่งที่ไม่ครบแน่ๆคือไอ้พวกนี้นะฮะไม่ครบมาเลยส่วนใครที่ขับรถมานะครับสามารถจอดได้มาทางไหนก็สะดวกทั้งหมดนะครับวันนี้ไปก่อนนะต้องถอดออกก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายงานต่อนะโอ้พวกมึงเนี่ยให้คิวบ้าเลยโอ้โหแพ้ไงคนแพ้ก็ต้องยอมนี่เดินผ่านปุ๊บพี่เขาบอกติดฟิล์มเขาเรียกฟิล์มอะไรนะแบบนี้ฟิล์มกันเสือกไม่แล้วแบบพี่เขาบอกให้ร้อยเดียวอ่ะผมบอกติดไปเลย2เครื่องเจอประสบปัญหาเมื่อกี้มาเลย